ขอแมนขอคุณพระเจ้านะครับฟื้นฟูยามเช้าในสัปดาห์นี้มาถึงสรุปรวบยอดหนังสือย่ายสเกลในสัปดาห์ที่7พูดถึงจุดสูงสุดในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเรานั่นก็คือการมีท้องฟ้าที่แจม่มใสพร้อมด้วยพระที่นั่งซึ่งอยู่เหนือท้องฟ้านั้นพี่น้องทั้งหลายในตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์ที่7 8แล้วก็9นะครับ ให้เรามองเห็นถึงรูปภาพที่ครบถ้วนแล้วก็อัศจรรย์ในหนังสือเยสคเคลบทที่หนึ่งซึ่งในสัปดาห์ที่หนึ่งนั้นให้เรามองเห็นว่าก่อนอน่นนั้นพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระประสงค์รองทรงมีพระทยัยมีความปรารถนาซึ่งสิ่งนี้ต้องการนิมิตแล้วก็การเปิดเผยให้เราสามารถมองเห็นแล้วก็รู้จักหลังจากนั้นพอมาถึงสัปดาห์ที่สองให้เรามองเห็นว่าประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเรานั้น หลายครั้งเราไม่พอใจกับสภาพการของเราเองด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการประสบการณ์ที่มีต่อลมเ mm. มฆไฟแล้วก็ทองผสมเงินซึ่งประสบการณ์ที่มีต่อลมเมฆไฟและทองผสมเงินนั้นนั่นก็คือก่อกเกิดออกมาซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้ง4ซึ่งกล่าวไว้ในสัปดาห์ที่3พอมาถึงสัปดาห์ที่4ให้เรามองเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นประเด็นสําคัญนั้นขึ้นอยู่กับการร่วมประสาน รายในรับประสาทพิเศษของสิ่งมีชีวิตทั้ง4นั่นก็คือการร่วมประสานซึ่งการร่วมประสานของพวกเขามีลักษณะปรากฏออกมาในสัปดาห์ที่5นั่นก็คือมีปีกของนอกอินทรีมีมือมนุษย์แล้วก็มีเท้าเหมือนกับโคหลังจากนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้ง4ี่นั้นมีการร่วมประสานมีการเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ที่6ให้เรามองเห็นว่ามีวงล้อใหญ่ที่สูงใหญ่แล้วก็หน้าเกงขามติดตามพวกเขาไปส่วนในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่7นั้น ให้เรามองเห็นถึงจุดสุดยอดหรือว่าจุดสูงสุดที่อยู่ในประสบการณ์ของชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหลายนั่นก็คือการมีท้องฟ้าที่แจ่มใสซึ่งมีพระที่นั่งอยู่เหนือท้องฟ้านั้นนั่นหมายความว่าพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่แค่ไม่พอใจต่อสภาพการฝ่ายวิญญ,ญาณของเราเหมือนอย่างในสัปดาห์ที่สองแต่ว่าเราต้องถามตัวเองว่าพวกเรานั้นมีสักกี่คนที่ได้บรรลุถึง จุดสูงสุดที่อยู่ในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเรานั่นก็คือการมีท้องฟ้าที่แจ่มใสพร้อมด้วยกับพระที่นั่งที่อยู่เหนือท้องฟ้านั้นอาเมนในเล่์ลงมันที่หนึ่งให้เรามองเห็นถึงว่าเหนือศีรษะของสิ่งมีชีวิตทั้ง4มีลักษณะเหมือนผืนฟ้าดูเหมือนแก้วผลึกที่น่าเกรงขามแผ่กว้างอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผืนฟ้าตรงนั้นก็คือท้องฟ้าแล้วท้องฟ้านั้นเป็นไงฮะ มีลักษณะเหมือนแก้วผลึกที่หน้าเกงขามผืนใหญ่นั่นหมายความว่าฟ้าสวรรค์น,นั้นเป็นไงครับได้เปิดออกใช่ไหมฮะแล้วก็แผ่กว้างแล้วก็เป็นท้องพาที่แจม่มใสอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยน่นก็หมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นพวกเขามีการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแนวตั้งแล้วก็ยังมีการสามัคคีธรรมในแนวราบซึ่งกันและกันอีกด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีการสามัคคีธรรมเช่นนี้ นั่นก็หมายความว่าเรามีท้องฟ้าที่แผ่แผ่กว้างเปิดออกแล้วก็เจ็มใสต่อเราทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาขัดขวางระหว่างเรากับพระเจ้าและระหว่างเรากับพี่น้องทั้งหลายด้วยอาเมนเลขอะไรไปที่สามให้เรามองเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนแบบไหนก็จะมีท้องฟ้าแบบนั้นอาเมนเพราะฉะนั้นคริสเตียนอย่างเราควรจะเป็นผู้ที่มีมนโนธรรมที่เชื่อมต่อกับเชื่อมโยงกับท้องฟ้า นั่นก็นหมายมาว่ามโนธรรมของเราก็คือทองฟ้าของเราด้วยเหตุน,นี้ในหนังสือหนึ่งโยฮันบทที่หนึ่งตรงนั้นให้เรามองเห็นว่าถ้าเราจะรักษาไว้ซึ่งการสามีธรรมเช่นนี้เราต้องหลายจําต้องการพระโลหิตของพระองค์ซึ่งพระโลหิตนี้มีไว้ไม่เพียงแต่ชําระยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังสามารถทําให้เราได้ละการฟื้นฟูการสามีธรรมระหว่างกับพระเจ้ากับเราในแนวตั้งแล้วก็สามารถฟื้นฟูระหว่างเรากับพี่น้องด้วยด้วยเหตุน,นี้มโนธรรมของเราอาเมนไม่เพียงแต่ได้ละการชําระ ด้วยพระโลหิตไม่เพียงแต่ไม่มีการปรับโทษไม่เพียงแต่กลายเป็นมนโนธรรมที่ดียิ่งกว่านั้นจําต้องมีมนโนธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดด้วยอาเมนเมน,นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในในแผนการบริหารของพระเจ้าอาเมนซึ่งกล่าวไว้โดยเฉพาะในหนังสือหนึ่งสองเตมโอเทียต,ตรงนั้นเนี่ยเปาโลบอกว่าต้องมีมนโนธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดอาแมนปาสจากด่างพอย เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่คือเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเล่มระมานที่สองให้เรามองเห็นว่าใต้ผืนฟ้ามีปีคู่หนึ่งของพวกเขาเหยียดตรงจรลดเข้าหากันส่วนอีกคู่หนึ่งก็คุมตนคุมตนคือคุมกายของตนเองไวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าการร่วมประสานของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ด้านหนึ่งเขาต้องมีการร่วมประสานอย่างตรงไปตรงมา นั่นก็คือปีอกนั้นจําต้องเป็นไงฮะเชื่อมอาเมนปีกบนนั้นจหลอดเข้าหากันไม่มีสิ่งใดคดเคี้ยวไปมาอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นไงฮะสิ่งมีชีวิตน,นั้นคุมตัวไว้นั่นก็หมายความว่าในการร่วมภาษานั้นพวกเขาก็จะไม่แสดงตนแต่ว่าจะอยู่ภายใต้การปกคุมใช่ไหมฮะการปิดซ่อนหรือว่าการซ่อนเร้นที่อยู่ในพระคุณของพระองค์พี่น้องทั้งหลายเพราะว่าตามมนุษยธรรมชาติของเรามนุษยธรรมชาติของเราส่วนใหญ่ก็คือชอบโชว์ออฟ ก็คือชอบแสดงว่าข้าพเจ้าเก่งข้าพเจ้าสามารถแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายหลักการร่วมประสานนั้นให้เรามองเห็นว่าด้านหนึ่งเราร่วมประสานกับผู้อื่นกับสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ด้วยกันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราต้องอยู่ภายใต้การปกปิดแห่งพระคุณของพระเจ้าตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยในหนันงสือกิจการบทที่2ใช่ไหมฮะเปโตรเนี่ยก่อนที่องค์มะผู้เป็นเจ้าจะไปตึงกลางเขนผ่านขั้นตอนการเป็นขึ้นและเสด็จสู่สวรรค์น,นั้น เปโตมักจะทําอะไรก็คือพูดง่ายๆตัวเองแม้ว่าคนทั้งบวงจะสะดุดล้มแต่ข้าพเจ้าจะไม่สะดุดล้มเพราะฉะนั้นเขาเต็มไปได้วยความมั่นใจแต่ว่าเมื่อถึงวันเพนเดคอตเขาได้ผ่านประสบการณ์แล้วเขาอยู่ในการร่วมประสานท่านพี่บันทึกอย่างชัดเจนในสือกิจการบทรที่สองบอกว่าเวลานั้นเนี่ยเปโตรนั้นได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับอัครทูตอีก1 1คนนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในหลักการแห่งการร่วมประสานของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ ซึ่งจริงๆแล้วเปโตรในเวลานั้นเป็นแค่ตัวแทนพูดประกาศกิตติคุณแต่ว่าความหมายคือทั้งอัครรัสทูทั้งหมดร่วมกันประกาศกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือแล้วนี่ก็คือหลักการของการยื่นปีกจลดเข้าหากันและปีกอีก,อกส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะที่ด้นล่างก็คือปกคลุมกายของตนไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายโอ้เราทั้งหลายจะต้องประสบการณ์ถึงเรื่องนี้อย่างแท้จริงในการร่วมประสานของขิจักในท้องถิ่นแต่ละแห่งโอ้ไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ย ทำแทนทุกๆคนแต่ว่าเราต้องรายแม้ว่าคนนั้นอาจจะมีความสามารถไม่เพียงแต่ต้องเรียนรู้ในการร่วมประสานยิ่งกว่านั้นยังต้องอยู่ในหลักการแห่งการปกปิดของพระคุณด้วยต้องซ่อนตัวอยู่ภายใต้พระหัดของพระองค์อาเมนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้อาเมนเล่มมานที่สเรามอเห็นว่าเสียงปีของพวกเขานั้นดังเสียงน้ำลั่นมากมาย เหมือนพสสุรเสียงขององค์ผู้ทรงมหิธิลิ์เป็นเสียงที่โกลาหนเหมือนกับกองทัพนั่นหมายความว่าเสียงปีของพวกเขาขณะที่ร่วมประสานนั้นโอ้เป็นเหมือนอย่างเสียงน้ําล่นมากมายอาเมนเสียงนี้ไม่ใช่เป็นเสียงของปัจเจก,กชนแต่เป็นเสียงของกลุ่มชนที่เชื่อมเข้าหากันเพราะฉะนั้นคิดจักท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้นโอ้ไม่ควรจะมีเสียงของผู้เชื่อที่เป็นปัจเจกชนแต่ควรจะเป็นเหมือนเสียงของพระกายแห่งกลุ่มชนที่ร่วมประสานกัน ซึ่งเป็นมาจากการร่วมประสานที่ถูกต้องอเมนแล้วก็เป็นเหมือนอย่างเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิธ์หรือว่าพูดง่ายคือเป็นเสียงของพระเจ้าเองอเมนแล้วก็เป็นเสียงที่มีไว้เพื่อสู้รบเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าอีกด้วยพี mm hmm. ่น้องทั้งหลายในหนังสือวิวรณ์บทที่หนึ่งก็ดีตรงนั้นเนี่ยให้เรามองเห็นนะครับว่าพระเจ้าองค์งพระเยซูนั้นพงผู้นั้นเป็นไงฮะพระสุรเสียงของพระองค์ก็ดุดน้ารล่นมากมาย วิวรณ์บทที่14ก็พูดถึงผู้มีชัยชนะผู้มีชัยชนะเหล่านั้นเป็นไงฮะก็เสียงของพวกเขาก็ดุดเสียงน้ําล่นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเสียงนั้นเป็นมาจากการร่วมประสานและเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าเองที่อยู่ในการเคลื่อนไหวของพวกเขายิ่งกว่านั้นเสียงนี้มีไว้เพื่อเป็นไงฮะสู้รบเพื่อทําให้แผนการบริหารของพระเจ้าสาม,มารถสาําเร็จเป็นจริงอาเมนทีนี้นะครับเล่โรมนที่4พวกเขาไม่เพียงแต่ มีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่ามีการหยุดนิ่งด้วยอาเมนเมื่อหยุดนิ่งปีทั้งหลายของพวกเขาก็จะหุบลงแล้วก็มีพระสุรเสียงจากบนผืนฟ้าที่อยู่สีสีสีส่าของพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยน่นหมายความว่าพวกเขาก็มีการเรียนรู้ในการหยุดนิ่งเพื่อที่จะฟังการตรัสของพระองค์อาเมกนกรณีนี้บ่งบอกว่าไงับบ่งบอกว่าพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะพูดหรือส่งเสียงยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าด้วย อาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกง่ายๆสิ่งมีชื่อเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าต้องมีการเรียนรู้ในการหยุดลงอย่างเช่นในหนังสือกิจการบทที่13เนี่ยเวลานั้นพวกเขามีการเคลื่อนไหวที่จากในเมืองอันติโอเกียพระวิญญ,ญาณก็มีการตัดใช่ไหมใช้เซาโลบารามากัาเซาโล,าโลออกไปประกาศกิจิคุณแต่พอมาถึงบทที่16ข้อ7ตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าแม้ว่าเวลาที่นั้นมีประตูที่เปิดออกต่อกิจิคุณอย่างมากมายแต่ว่าเวลานั้นเปาโลกับประสบการณ์บอกว่า พระวิญญาณของพระเยซูไม่อนุญาตให้เขาไปถูกไหมฮะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ใครกับว่าหยุดนิ่งหลังจากนั้นก็มีการนำพาใช่ไหมกิติคุณก็เลยสามารถแผ่แพร่หลายไปที่ยุโรปในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ไม่เพียงแต่ต้องร่วมประสานไม่เพียงแต่ต้องมีพระส,สุรเสียงของพระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องสู้รบเพื่อแผ่การบริหารของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นยังต้องเรียนรู้ในการหยุดนิ่งที่จะฟังการตัดของพระองค์อีกด้วยอาเมนเพราะฉะนั้น <c oughs> ในวงเล็บสี่นะครับจึงบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวฝ่ายวิญญาณน,นั้นการมองเห็นขึ้นอยู่กับการได้ยินแล้วก็การได้ยินนั้นลึกซึ้งกว่าการมองเห็นและใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งกว่าการมองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายไม่เพียงแต่ต้องมองเห็นแล้วก็ยังต้องได้ยินด้วยอาเมนข้อสองบอกว่าฟ้าสวรรค์แจ่มใสแล้วก็เปิดออกใช่ไหมการพูดเพื่ออง์พมาผู้เป็นเจ้าแล้วก็การฟัง องค์มาผู้เป็นเจ้าล้วนเป็นเรื่องของการสามัคคีธรรมทั้งสิน้นพี่น้องหลาย,ายความหมายของการสามัคคีธรรมโคยโนเนียในภาษากรีกนั้นด้านหนึ่งแปลว่าร่วมมีส่วนร่วมแบ่งปันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมีความหมายว่าต้องหยุดตัวเองลงแล้วก็ต้องไปสามัคคีธรรมกับผู้อื่นอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหลายเราไม่เพียงแต่ต้องร่วมสารร่วมมีส่วนร่วมแบ่งปันยิ่งกว่านั้นเราอยังไรต้องเรียนรู้ในการหยุดตัวเองแล้วก็เพื่อไปสามัคคีธรรมกับผู้อื่นด้วยอาเมน นี่คือบทเรียนที่เราทั้งหลายจะต้องไปเรียนรู้อาเมนพอมาถึงเล่มโลมันที่ห้านะครับพี่น้องพูดถึงความจําเป็นที่เราต้องมีนิมิตโอ้ต้องมองเห็นนิมิตแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าซึ่งมีเพื่อการบริหารปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ต่อทั่วทั้งจัก,กรวาลพี่น้องทั้งหลายเหนือผือนฟ้านั้นมีพระที่นั่งอยู่ซึ่งพระที่นั่งตรงนี้เนี่ยชี้ถึงการปกครองหรือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองของของ,ของพระเจ้าซึ่งเป็นไปตามการบริหารปกครอง ทั่วทั้งจักรวาลของพระองค์โดยเฉพาะในหนังสือวิวรบบทที่4กับบทที่5นะครับพี่น้องหลังจากที่พระเยซูนั้นในฐานะที่พระเมตโรดกใช่ไหมฮะพระองค์ได้ทรงถูกฆ่าพึ่งถูกฆ่าในเวลานั้นเนี่ยบทบันทึกบอกว่าไงฮะโยฮันได้อยู่ในวิญญาณเขาก็ได้มองเห็นพระที่นั่งที่อยู่บนสวรรค์แล้วเขาก็เปไงมองเห็นพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งแล้วก็พอมาถึงบทที่5เหเราผู้วิสที่อยู่ในสวรรค์ก็แนะนําให้เขารู้จักกับสิงโตแห่งตระกูลแห่งเผ่ายูดาห์ พงษ์ทรงเป็นพระเมธโพดกสิงโตพระเมธโพรดกพง์พึ่งถูกฆ่าพง์พึ่งถูกฆ่านั่นก็คือเหตุการณ์ที่ถูกตึงกลางเขนหลังจากนั้นพง์ถูกตึงกลางเขรพง์ก็เป็นขึ้นแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์ถูกไหมฮะประทับอยู่บนพระทีน่นั่งในหนังสือกิจการบทที่7สเตฟาโนโูได้มองเห็นพง์บุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอาเมนด้านหนึ่งพง์อยู่ที่นั่นประทับอยู่บนพระที่นั่งทำอะไรฮะทำการบริหารปกครองทั่วทั้งจกักรวรรดิ นั่นหมายว่าหลังจากที่พระคิดผู้นี้พระองค์ได้ทรงผ่านขั้นตอนผ่านการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์แล้วพระองค์ก็คือบุตรมนุษย์ที่ประทับอยู่บนพระที่นั่งพระองค์ทำการปกครองบริหารทั่วทั้งจัก,กรวาล <Yeah. S 1> อาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง,ง่ายๆตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาหนังสือวิวรบันทึกเกิดอะไรขึ้นนะครับมีม้าสีตัวพระองค์ได้ทรงแกะตาแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าม้าสีตัวนั้นก็ได้ถูกแกะออกมาใช่ไหมแล้วก็วิ่งออกไปก็คืออะไรฮะ มาสีตัวนั้นเล็งถึงกิริคุณสงครามการดานอาหารความตายเพราะฉะนั้นตลอด20สศตวรรษ2,000ประมาณส0 0 0ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ในโลกนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กิริคุณสงครามการดานอาหารแล้วก็ความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือแล้วนี่ก็คือพระที่นั่งแห่งการปกครอ,องของพระเจ้าอามนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่นั่งย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความการบริหารปกครองของพระองค์ซึ่งมีไว้เพื่อเป็นไปตามแผนการบริหารของพระองค์เพราะว่าหนังสือมว้วน ที่พงค์ทรงแกะในหนังสือวิวรณ์ตรงนั้นนั่นก็คือหนังสือม้วนแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าอาเมน,เ,มนเพราะฉะนั้นวงเล็บสองจึงบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งทรงอยู่เบื้องหลังทําการปกครองเหนือทุกคนและเหนือทุกสิ่งอโอ้พี่น้องทั้งหลายการที่เราทั้งหลายสามารถฝึกฝนอยู่ที่นี่การที่เราสามารถดำเนินชีวิตกระจำอยู่ที่นี่ล้วนเป็นมาจากพระที่นั่งของพระองค์อาเมน,เ,มนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราทั้งหลายจำต้องยอมรับอย่างแท้จริง อาเมนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในโลกนี้ถูกตัดสินก็คือโดยพระที่นั่งกระทั่งการเลือกตั้งในอเมริกาที่ผ่านมาหลายคนนั้นอาจจะไม่พอใจถึงขั้นร้องไห้แต่ว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าเรามองเห็นข่าวสารเช่นนี้เราก็จะนมสัสก,การพระเจ้าแล้วก็นอบน้อมอยู่ภายใต้การตัดสินแห่งพระที่นั่งของพระองค์อาเมนพระเจ้าไม่ได้มาพูดเขาเรียกว่าทําให้โปรโมทเรื่องการเมืองนะครับพี่น้องแต่ว่ามาพูดถึง พระทท่นั่งนี้ก็คือศูนย์กลางแล้วก็การกำกับทุกสิ่งอาเมนที่อยู่ในสถานการณ์ของโลกแล้วก็ทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นในพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายล้วนอยู่ภายใต้พระที่นั่งของโรกอคาเมนข้อที่6นะครับก็คือหัวข้อของฟื้นฟูยาเมเช้าสัปดาห์นี้นั่นก็คือจุดสูงสุดในประสบการณ์ฝ่ายวิญญ,ญาณของเรานั่นก็คือต้องมีท้องฟ้าที่แจ่มใสพร้อมด้วยพระที่นั่งที่อยู่เหนือท้องฟ้านั้นอาเมน พระที่นั่งก็คือศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็เป็นที่ที่ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตอยู่อามนพี่น้องหลายพระเจ้าโอ้ด้านหนึ่งพรงค์ทรงสถิตอยู่บนพระที่นั่งที่อยู่ในสวรรค์ชั้นสามแต่ว่าอีกด้านหนึ่งพงค์ก็ทรงเป็นพระวิญญาณทรงตั้งพระที่นั่งอยู่ในวิญญาณของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพงยูง่ายๆการที่เปาโลบอกว่าขอให้อรมผู้เป็นเจ้าขอให้พระคุณดำรงหรือว่าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย นั่นก็หมายความว่าพระที่นั่งนั้นสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายอาเมนในหนังสือโยโฮันนั้นให้เรามองเห็นมองยังมองเห็นอย่างชัดเจนเวลานั้นเนี่ยโยฮันบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ในวิญญาณแล้วก็มองเห็นพระที่นั่งพี่น้องทั้งหลายนั่นก็หมายว่าเราจะรู้ได้อย่างไรหรือว่าจริงเรารู้แล้วว่ามีพระที่นั่งอยู่ในวิญญาณของเราแต่ปัญหาคือเรามองเห็นพระที่นั่งที่อยู่ในวิญญาณของเราหรือเปล่าด้วยเหตุน,นี้ท้องฟ้าที่แจ่มใสในเลขโลมันที่หนึ่งตรงนั้น จึงที่ถึงมโนธรรมของเราอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเราจะมีท้องฟ้าที่แจ่มใสเราจะมองเห็นพะทีนั่งที่อยู่ในวิญญาณของเราเราต้องฝึกฝนวิญญาณเบื้องต้นเลยสําคัญที่สุดนั่นก็คือการจัดการกับมโนธรรมของเราอาเมน,เ,มนเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องฟ้าที่แจ่มใสนะครับพี่น้องสภาพการเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับเลขอาราเบกที่สองนะบอกว่าท้องฟ้าที่แจ่มใสมีพัทีนั่งอเมน เมื่อมีพระที่นั่งเรามองเห็นแล้วเราก็จะอยู่ภายใต้การปกครองและการครอบครองของพระที่นั่งอย่างอัตโนมัติพี่น้องทั้งหลายทำไมผู้เชื่ออย่างเรายัางต้องให้คนมาควบคุมหรือว่ายัางต้องให้กฎระเบียบมาควบคุมนั่นก็เป็นเพราะว่าโอ้ท้องฟ้าของเราไม่ได้แจ่มใสสุรุฟนทําไมต้องมีกฎระเบียบมากมายเพราะว่าหลายคนไม่มีท้องฟ้าที่แจ่มใสเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเขายังไม่ได้อยู่ภายใต้พระที่นั่ง ด้วยเหตุนี้จึงต้องการกฎระเบียบมาปกครองแต่ว่าที่จริงแล้วพี่น้องทั้งหลายการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้าก็คือต้องฟื้นฟูเราทั้งหลายกับสู่การปกครองของพระเจ้าโดยตรงทุกคนล้วนอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าที่อยู่บนพระที่นั่งไม่เพียงแต่ในสวรรค์ชั้นสามแต่ในวิญญาณของเราด้วยอามนถ้าเป็นเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองนอบน้อม,อ,มอยู่ภายใต้พระที่นั่งนี้อย่างอัตโนมัติ หมายความว่าอย่างไงฮะหมายความว่าโอ้พระเจ้าผู้นี้พระองค์ผู้นี้ก็จะมีฐานะที่สูงสุดหรือว่าฐานะที่เป็นเอกอยู่ภายในตัวของเราเพราะฉะนั้นประสบการณ์ฝ่ายิีญัณของเราพี่น้องหลายในเลขอาราบบกที่สอามนพี่น้องสามารถขีดวงเล็บไปเลยนะครับก็คือยอมพี่น้องทั้งหลายนะครับหลายครั้งก็คือเราไม่ยอมเราไม่ยอมให้พระองค์เป็นไงฮะมีฐานะสูงสุดหรือว่าเป็นเอก หรือว่าโดดเด่นที่สุดในชีวิตคริสเตียนของเราหลายครั้งเรายังคงให้ตัวเองเป็นเอกนั่นก็หมายความว่าในประสบการณ์ของเราหลายครั้งเราพูดง่ายๆคือเอาพระองค์ลงมาจากพระที่นั่งแล้วก็ตัวเราขึ้นไปนั่งบนพระที่นั่งนั้นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายนั่นไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิตคริสเตียนของเรานั่นคือจุดพ่ายแพ้ที่สุดถ้าเราไม่ยอมให้พระองค์นั่งอยู่บนพระที่นั่งที่อยู่ภายในวิญญาณของเราอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องนอบน้อมต่ออำนาจและกกาาารรรรรบิหปคอองงขพะเจ้ ในทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิงพี่น้องทั้งหลายคําว่าในทุกสิ่งนั้นครอบคุมหลายอย่างมากครอบคุมถึงคําพูดของเราครอบคุมถึงการดําเนินชีวิตของเราครอบคุมถึงรวมถึงการแต่งตัวของเราโอ้พี่น้องชายทั้งหลายทรงผมของเราต้องอยู่ภายใต้พระทีนั่งอาเมนในสูฝนถ้าไม่มีการกําหนดบอกว่าให้พี่น้องชายต้องโกนหนวด ผมไม่รู้ว่าพี่น้องแต่ละคนจะโกนหนหรือเปล่าโกนไม่โกนก็อยู่ว่าท่านอยู่ภายใต้พระที่นั่งนี้หรือเปล่าส่วนพี่น้องหญิงบางคนนั้นบอกว่าพี่น้องหญิงส่วนใหญ่คือรักสวยรักงามไม่ให้แต่งหน้าอาจจะถึงขั้นเอาชีวิตตกลงเนี่ยไม่ให้แต่งหน้าท่านอยู่บนพระที่นั่งหรือว่าพระเจ้าอยู่บนพระที่นั่งอามนเพระเาะฉะนั้นเนี่ยในประสบการณ์ของเราโอ้ขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลาย ข่าวสารในตอนนี้นั่นก็คือเราต้องถามตัวเองถามตัวเองไม่ใช่แค่ถามว่าเราไม่พอใจต่อสภาพการฝ่ายวิญญาณของเราหรือไม่แต่ว่ายังต้องถามว่าอามนใครกันแน่อยู่บนพัทินังอามนเราต้องถามตัวเองว่าเราเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าที่สามารถบรรลุถึงจุดสูงสุดของชีวิตคริสเตียนที่ปกติของเราอามน เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเรายิ่งอยู่ภายใต้พระที่นั่งพอคุณพระเจ้าเราก็จะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราก็จะนมสัสการพระเจ้าในเรื่องนี้พี่น้องทั้งหลายถ้าเราไปดูหนังสือวิวรอบทที่22ข้อหนึ่งข้อสองตรงนั้นให้เรามองเห็นว่าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่พระองค์ก็ยังคงตั้งพระที่นั่งอยู่ที่นั่นในบทเพลงสารเสริญกล่าวว่าพระยาโฮวานั้นทรงได้ทรงตั้งพระที่นั่ง อยู่บนการสรรเสริญของพวกอิสราเอลเพราะฉะนพี่น้องทั้งหลายเราต้องเรียนรู้นมัสก,การพระเจ้าโดยการสรรเสริญต่อพระที่นั่งนี้อาเมนในการดำเนินชีวิตจักเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนญ,ญาณมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดปราศจากบกพร่องดังน้นต้องเรียนรู้สรรเสริญยิ่งกว่านั้นในหนังสือวิวรบบที่ยี่สิบสองให้เรามองเห็นว่าพระที่นั่งนั้นก็คือจุดสูงสุดที่อยู่ในจักรวาลอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่และที่พระที่นั่งนั้นปรากฏว่า มีแม่น้ําแห่งชีวิตไหลออกมาจากพระที่นั่งแล้วก็ยังมีต้นไม้แห่งชีวิตนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตทั่วทั้งเมืองส่วนในข้อที่สของวิว์บทที่22งตรงนั้นให้เรามองเห็นว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นเราทั้งหลายก็อยู่ในฐานะของผู้ทาสเราก็ปฏิบัตินมัสการพระองค์ที่นั่น <Amen. S 1> เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ล้วนแต่ นอบน้อมอ,อยู่ภายใต้พระที่นั่งนี้อย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตคริเสเตียนของเราในวันนี้ควรจะเป็นการลิ้มรสล่วงหน้าของกรุงเยรูซาเล็มใหม่โอ้เราทุกคนล้วนจะต้องเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่เป็นขนาดย่อมขนาดเล็กๆอาเมนต้องให้พระที่นั่งตั้งอยู่ที่ไหนฮะในวิญญาณของเราแล้วก็ทั่วทั้งตัวของเรา ด้วยเหตุนี้เปาโลจึงกล่าวในฮีบรายบทที่4นะครับพี่น้องข้อ12แล้วก็ข้อ16ข้อ12ตรงนั้นเนี่ยเราทั้งหลายจำต้องการพระคําของพระเจ้าเพื่อจะมาแยกแยะระหว่างวิญญาณจิตแล้วก็ร่างกายเพื่อให้เราสามารถพึ่งพระโลหิตใช่ไหมฮะสามารถมีใจกล้าไปถึงเบื้องหน้าแห่งพระที่นั่งแห่งพระคุณหลังจากนั้นเราก็จะสามารถได้รับการช่วยเหลือได้รับการหล่อเลี้ยงในเวลาที่เราต้องการเหมือนอย่างบทเพลง557บในบทเพลงเล่มใหญ่ของเราอาเมน เมื่อเราไปถึงที่นั่นเราก็จะมีพระคุณดังทานน้ำลังไหลามา mm hmm. เพราะฉันนี้นี่ควรจะกลายเป็นประสบการณ์ของเราด้วยนี้พี่น้องหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องไปจัดการกับมโนธรรมของเราอย่างแท้จริง mm hmm. อามนเพราะอะไรฮนะเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในเวลานั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าโดยตรงแต่เนื่องจากมนุษย์ตกต่ำตกต่ำลงไปเรื่อยๆมนุษย์ก็อยู่ภายใต้การปกครองของมนุษย์สุดท้าย มนุษย์ก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมากลายเป็นประเทศกลายเป็นอาณาจากักรเพื่อมาปกครองแต่ก็ปกครองไม่ได้ทุกวันนี้แผ่นดินโลกเต็มไปด้ยวยประเทศมากมายมากกว่า200ประเทศมีแต่แตกแยกมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นหนทางหนึ่งเดียวนั่นก็คือว่าผู้เชื่อยอย่างเราทั้งหลายเอเมนเราทั้งหลายจะต้องถูกฟื้นฟูขึ้นเขาเรียกว,ว่าถูกยกระดับถูกฟื้นฟูกลับสู่พระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าคือ ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าโดยตรงอเมนนี่ก็คือจุดสูงสุดที่อยู่ในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเรานี่แหละก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาจะฟื้นฟูในวันนี้อเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเป็นเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าเราก็จะอยู่ต่อเบื้องพระคองพระเจ้าอย่างเรียบง่ายพี่น้องทั้งหลายทําไมเราไม่เรียบง่ายทําไมหลายคนอยู่ในสูฝนสูฝนกําหนดอย่างนี้ หลายคนไม่เรียบง่ายไม่เรียบง่ายก็คือซับซ้อนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบพี่น้องทั้งหลายทุกอย่างถ้าอยู่ภายใต้การปกครองของพระที่นั่งจะเป,เป็นลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างแท้จริงอามนเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับทั้งหลายในจักรวาลน,นี้พี่น้องทั้งหลายโอ้ก่อนอื่นจักรวาลน,นี้ก็คือเริ่มต้นจากตัวของเราอามนเราต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพอระเจ้าโดยตรงทั้งการดำเนินชีวิตการแต่งตัวคําพูดทุกอย่างของเรา อาเมนถ้าเป็นเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าเราก็จะสามารถฟื้นฟูนฟนจนถึงขั้นหนึ่งในวิญญาณนะครับพี่น้องมีอยู่สาส่วนมีมโนธรรมใช่ไหมฮะมีการสามมกิธรรมมโนธรรมเนี่ยที่ปราศจากบกพ่องทําให้มีการสามากกาสมกิธรรมที่ใกล้เชิดชูในสมุกับพระองค์สุดท้ายเราก็จะฟื้นฟูนฟนจนถึงขั้นหนึ่งมีความรู้สึกโดยตรงกับพระเจ้าเอ้แมนนี่ก็คือจุดสูงสุดอาเมนเพราะฉะนั้นคาถามในสัปดาห์นี้คือต้องถามว่ามีกี่คนที่บรรลุถ,ถึงเช่นนี้ ต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายข่าวสารจึงบอกว่าวันนี้มีผู้เชื่อไม่มากนักที่บรรลุถึงขั้นนี้อาเมเพราะนเนี่ยขอพระเจ้าเ,เามตตาต่อเราทั้งหลายอาเม่วันเล็บสี่จึงบอกว่าเรายิ่งให้พระเจ้าปกครองเราก็ยิ่งเป็นผู้ที่มีน้ำหนักและสูงสัยเอ้แมนข้อที่เจ็ดนะครับบอกว่าไงครับบอกว่าพระที่นั่งไม่ได้มีไว้เพื่อให้พระเจ้าครอบครองอยู่เหนือทั่วทั้งตัวของเราเท่านั้น นี่คือแค่ด้านลบนะครับพี่น้องด้านบวกก็คือว่าต้องให้พระประสงค์ต้องทําให้พระประสงค์ของที่นิรันดร์ของพระองค์สามารถสําเร็จครบถ้วนด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ทรงมีความปรารถนาตั้งแต่ในสัปดาห์ที่หนึ่งด้วยเหตุน,นี้พระองค์เปิดเผยใช่ไหมฮะทรงมีนิมิตเปิดเผยให้แก่เยเยสเคลพพคนนพเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีความชอบประทัไทยในน้ำพระทัไทยของพระองค์ตามเอเวโซบทที่หนึ่งอามนเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการทําให้แผนการบริหารนี้สําเร็จเป็นจริงเพราะฉะนั้น ข้อที่3จึงบอกว่าเราต้องมีพระที่นั่งอยู่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอาเมนเพื่ออะไรฮนะเพื่อพระที่นั่งนี้ไม่เพียงแต่ปกครองอยู่เหนือตัวเราแต่ยังทําให้พระประสงค์ขององค์สามารถสําเร็จเป็นจริงผ่านในตัวเราร่วมกับตัวเราแล้วก็ผ่านตัวของเราด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายถ้าเราอยากให้พระประสงค์นี้สามารถสําเร็จเป็นจริงบนตัวของเราเราก็ต้องนอบน้อมพระที่นั่งเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมีแค่อย่างเดียวคือ นอบนอบ้อมไม่มีอย่างอื่นไม่มีเหตุผลเรียบง่ายก็คือนอบนอบ้อมอามเพระที่นั่งนั้นไม่พูดเหตุผลอามนเพราะฉะนั้นี้ขอพระเจ้าเมตตาต่อเราอย่างแท้จริงเหตุผลนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตของเรานั่นก็คือต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วต้นไม้แห่งชีวิตนั่นก็คืออยู่ในวินญญาณของเรานั่นก็คือที่นั่งของพระองค์นั่นก็คือการสถิตอยู่ของพระองค์อามนเพราะฉะนั้นเล่โรบันที่แปนะครับจึงบอกว่า อำนาจหนึ่งเดียวในคริสตจักรคือพระที่นั่งที่อยู่เหนือท้องฟ้าที่แจ่มใสพี่น้องทั้งหลายนะครับในคริสตจักรในบ้านของพระเจ้าตกลงใครคืออำนาจคริสตจักรไม่ใช่องค์กรไม่ใช่มีอาจารย์หรือเขาเรียกกันว่าที่เขาเรียกกันว่าอาจารย์นะครับว่ามาปกครองในคริสตจักรอำนาจหนึ่งเดียวในคริสตจักรคืออะไรอามนในหนังสือมัทธิย พระเยซูตรัสแกเราสาวกใช่ไหมฮะพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่บอกว่าพระองค์นั้นไม่ได้มาเป็นเจ้านายแต่ว่าพระองค์มาเป็นทาสที่จะมาคอยปนิบัติใช่ไหมฮะยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังบอกแก่เราสาวกขณะที่พวกเขากําลังแข่งแย่งชิงดีกันว่าใครจะเป็นใหญ่พระเยซูตรัสบอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านใครจะเป็นเอกใช่ไหมฮะใครจะเป็นใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ปนิบัติต้องเป็นทาสของคนทั้งหลาย โอ้พี่น้องทั้งหลายพระเยซูได้เป็นแบบอย่างแกเราพง์ทรงเป็นมนุษย์ที่น้อมน้อมอ,อยู่ภายใต้พระที่นั่งอามนในหนังสือฟิลิปโปโอยบทที่สองให้เรามองเห็นว่าพง์น้อมน้อมจนถึงจนกระทั่งมอนาที่กลางเขนหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงยกชูพระองค์ขึ้นจนถึง,จ,ถงจุดสูงสุดนั่นก็คือประทับอยู่เบื้องขวาผ้าหัดของพระเจ้าใช่ไหมฮะเหนือนามชื่อทั้งปวงใช่ไหมฮะในหนังสือฟิลิปปบทที่สองซึ่งก็คือฟื้นฟูยามเช้าในสัปดาหนะ์าน้าอามนแล้วพวกเราล่ะอามนพวกเราทั้งหลาย เอกเป็นต้นก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่เป็นทาสของคนทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายเราปฏิบัติเป็นทาสของคนทั้งหลายโดยการอะไรฮะโอ้ราทั้งหลายจำต้องเป็นผู้ที่สัตว์ซื่ออาเมนเป็นผู้ที่แจกจ่ายอาหารตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นทาสเป็นผู้ปฏิบัติของคนทั้งหลายนั่นก็คือเราต้องออกไปประกาศกิจคุณไปหล่อเลี้ยงทําให้ผู้คนเติบโตขึ้นยังต้องไปสําเร็จในด้านของหลักความจริง แล้วก็ยังต้องทําให้อวัยวะต่างๆมีการใช้งานเพื่อการก่อสร้างพักกายของพระองค์อเมนเพราะฉะนั้นาต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเรอายอย่างแท้จริงอเมนถ้าเป็นเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าเราไม่เพียงแต่อยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่แจ่มใสพร้อมด้วยพระที่นั่งนะครับแต่ว่าอํานาจที่แท้จริงอํานาจหนึ่งเดียวก็จะอยู่กับเราด้วย <Amen. S 1> ซึ่งอํานาจนี้ไม่ใช่อวดอ้างอํานาจนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับผู้คนให้มาอยู่ภายใต้อํานาจของเราแต่อํานาจนี้เป็นอํานาจแห่งชีวิต อาเมนขึ้นอยู่กับการเติบโตแห่งชีวิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก็คือว่าท้องฟ้าที่แจ่มใสแล้วก็ต้องมีพระที่นั่งปกครองให้เราสามารถนอบน้อมอ,อยู่ภายใต้พระที่นั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือน้ำหนักฝ่ายวิญญาณของเราอาเมนเพราะฉะนั้นเนยน้ำหนักที่เรามีต่อเบื้องพระคองพระเจ้าก็ขึ้นอยู่กับระดับของความนอบน้อมที่เรามีต่ออํานาจของพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในสู่ฝน มีกฎระเบียบมากมายในการดำเนินชีวิตคิดจักแม้ว่าไม่มีกฎระเบียบทางภายนอกแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับโอ้เราทั้งหลายล้วนมีเขาเรียกว่าพระที่นั่งที่ปกครองอยู่ในวิญญาณของเราโอ้ผู้เชื่อทุกคนล้วนต้องอยู่ภายใต้พระที่นั่งนี้อาเมนในโรมันที่9นะครับบอกว่าหนังสือยยสเซลในบทที่1ข้อ26นั้นบอกว่าลักษณะของพระที่นั่งนั้นมีรูปลักษปรากฏเหมือนไพลินไพลินนั้นเป็น มีลักษณะเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสีของท้องฟ้าซึ่งชี้บ่งถึงสถานการณ์แล้วก็สภาพการแห่งการสถิตอยู่ของพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มีการสถิตอยู่ของพระเจ้าเป็นสถานการณ์ที่อยู่ฝ่ายสวรรค์อาเมนเพราะฉะนั้นสถานการณ์บรรยากาศสภาพการฝ่ายสวรรค์นี้ก็คือการสถิตอยู่ของพระเจ้านั่นหมายว่าถ้าเรายิ่งมีอยู่มีมีการสถิตอยู่ของพระเจ้าเรายิ่งเอาใจใส่ต่อการสถิตอยู่ของผู้เป็นเจ้า ไม่คำหนึ่งถึงสิ่งอื่นอาเมนคำหนึ่งแต่ท้องฟ้าที่แจ่มใสซึ่งมีพระที่นั่งอยู่เหนือท้องฟ้านั้นเราก็จะไม่ไปสนใจสิ่งอื่นอีกอาเมนพี่น้องหลายเราก็จะไม่ไปสนใจเหตุผลของเราเราก็จะไม่สนใจความอ่อนแอของเราแต่ว่าเราสนใจแต่การสถิตยอยู่ของพระองค์เท่านั้นอาเมนนี่ก็คือควรจะกลายเป็นประสบการณ์ของเราสุดท้ายนะครับเล่โรมันที่สิบ บอกว่าพระที่นั่งอยู่ในสวรรค์ถูกทรงทายมายังแผ่นดินโลกโดยสิ่งมีชีวิตและร่วมกับสิ่งมีชีวิตคําว่าทรงทายตรงนี้เนี่ยอาจจะถือได้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นเหมือนกับสายไฟฟ้าที่นําสวรรค์เชื่อมต่อกับแผ่นดินโลกเพราะฉะไรเนี่ยบนแผ่นดินโลกอาเมนสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นเป็นเหมือนกับสื่อกลางนําเอาสภาพการบรรยากาศฝ่ายสวรรค์นั้นเปนไงเชื่อมติดกับแผ่นดินโลกทําให้แผ่นดินโลก เป็นหนึ่งกับสวรรค์อาเมนด้วยเหตุนี้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ไหนพระที่นั่งก็อยู่ที่นั่น,นสิ่งมีชีวิตไปที่ไหนพระที่นั่งก็อยู่ที่นั่น,นด้วยเหตุนี้หนังสือมัทธิวบทที่24องค์พระเยซูเจ้าจึงกำชับลาสาวกบอกว่าท่านหลายจงออกไปเป็นไงี้ประกาศกิติคุณแห่งอาณาจักรแล้วก็เป็นพยานอาเมนกิติคุณแห่งอาณาจักรนี้จะต้องถูปาประกาศและเป็นพยาน พี่น้องทั้งหลายเราต้องประกาศกิตติคุณแห่งอาณาจักรแล้วก็เราต้องเป็นพยานด้วยว่าเราก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของพระที่นั่งแห่งอาณาจักรสวรรค์ทั้งหลายด้วยอามนด้วยเหตุนี้ขอคุณพระเจ้าพระที่นั่งที่อยู่บนสวรรค์ก็ได้กลายเป็นหนึ่งกับแผ่นดินโลกเพราะว่าพระที่นั่งได้สุกทรงทายมายัางแผ่นดินโลกแล้วเพราะในหนังสือมัทธิวองค์พระเยซูเจ้าจึงอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ในหนังสือมัทธิวบทที่หบอกว่าให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบน,นสวรรค์ อย่างไรก็ให้สําเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนกันอย่างนั้นนาอะไรเช่นนี้นั่นก็คือต้องการทําให้แผ่นดินโลกกับสวรรค์เชื่อมกลายเป็นหนึ่งด้วยเหตุน,นี้จึงต้องการสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้ก็คืออะไระในเลขโรมันในอะเรเบกที่สารตรงนั้นบอกว่านั่นก็คือคิดจากท้องถิ่นทั้งหลายในทุกวันนี้แล้วก็ยังถึงเร่งถึงสภาพการของท่ามกลางเราผู้มีชัยชนะด้วยแล้วก็ ควรจะต้องกลายเป็นสถานการณ์แล้วก็สภาพการของชีวิตคริสเตียนในทุกๆวันของเราพี่น้องทั้งหลายได้หมายว่าผู้เชื่ออย่างเราทุกคนควรจะต้องบรรลุจนถึงขั้นนี้อาเมนเพื่ออะไรฮะเพื่อเราสามารถอยู่ในท้องถิ่นของเรากลายเป็นเหมือนอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ไม่เพียงแต่ร่วมประสานยิ่งกว่านั้นยังสามารถมีพาี่นั่งแล้วก็ทำให้แผงการบริหารของพระเจ้าสามารถสําเร็จลุล่วงสําเร็จเป็นจริงโดยผ่านตัวของเราทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงบอกเราสาวกไม่ว่าจะเป็นมัทยิวบทะเทสุโหรือว่ามัทธิดปทที่แปก็ดีให้เราสามารถอธิษฐานเพราะฉะนั้นนี่เพี่น้องทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งสี่การร่วมประสานที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการอธิษฐานซึ่งการอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานทําให้น้ำมัสยิดของพระองค์สามารถสําเร็จเป็นจริงบนแผ่นดินโลกสิ่งใดผูกมัดในแผ่นดินโลกก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ปลดปล่อยสิ่งใดในแผ่นดินโลกสิ่งนั้นก็จะถูกปลดปล่อยในสวรรค์ทั้งหลาย นั่นหมายความว่าโอ้พระเยซูโดยเฉพาะวันเสาร์นะพี่น้องคิดจากของพระเจ้าในกรุงเทพมีการให้ฐานสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนี่ก็คืออะไรฮนะนี่ก็คือการร่วมประสานของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่อามนไม่เพียงแต่มีการกลางปีกร่วมประสานอยู่ภายใต้การปกคุมของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการตัดของพระเจ้าทุกวันเสาร์ยังมีการฝึกฝนถ้อยคําที่มีพระนามใหม่ซึ่งเต็ไมไปด้วยการตัดของพระเจ้าอามนเพราะอย่างนพี่น้องทั้งหลายของพระเจ้า ได้พวกเราทั้งหลายมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่การดำมินชีวิตคริสเตียนที่เป็นปัจเจกชนของเรายิ่งกว่านั้นจะมีการดำมินชีวิตที่เป็นกลุ่มชนโดยเฉพาะการดำมินชีวิตคริสตรที่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นของเราทั้งหลายโอ้ขอให้เราทั้งหลายสามารถกลายเป็นเหมือนอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งสี่บรรลุถึงจุดสูงสุดประสบการณ์ที่อยู่ในชีวิตฝ่ายวิญญาและก็ชีวิตคริสตจักรของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ขอคุณพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าก็สามารถสําเร็จเป็นจริงของเราเป็นจริงสาเร็จเป็นจริงบนตัวของเราอามนพรงต้องการ ให้มนุษย์นั้นถูกฟื้นฟูเข้าสู่การปกครองของพระเจ้าโดยตรงสัปดาห์หน้านะครับพูดถึงบนพระที่นั่งนั้นมีลักษณะปรากฏเหมือนอย่างบุตรมนุษย์พระองค์ต้องการให้มนุษย์ที่ตกต่ำซึ่งถูกทำถูกซาตานทําให้พ่ายแพ้เสื่อมเสียไปนั้นวันหนึ่งต้องไปแงกลับขึ้นสู่พระที่นั่งของพระเจ้าด้วยเหตุน,นี้ฟื้นฟูยามเช้าในสัปดาห์นี้เราหลายจำต้องมองเห็นพระที่นั่งแล้วก็นอมน้อมอยู่ภายใต้พระที่นั่งนี้ เพื่อวันหนึ่งเราสามารถถูกนำขึ้นสู่พธรนั่นงฮาเลลูยาในเวลานั้นเราก็จะสามารถกลายเป็นกรรษัตร,ริย์ร่วมปกครองกับบระคิสในอาณาจักรพันปีแล้วก็ร่วมปกครองกับพงค์ในโลกนลิรันดร์สืบสืบไปเป็นนิจเอเมน